ครับผมมาถึงในช่วงของข่าวกิจกรรมมีแล้วให้ได้และแบ่งปันนะครับมาที่ข่าวแรกนะฮะนิกซ์ชิดชาร์ตต่อเนื่องดึงดาราแก๊งเปรี้ยวซ่าต้าหนึ่งเจมส์สกายแพรวเปิดช็อปใหม่สุดชิคที่ Terminal 21ในธีม Beauty School Dropout นะครับซึ่ง Nix Brand Professional Makeup จาก LA ประเทศสหรัฐอเมริกานำโดยเจฟเบลลิงแฮมผู้จัดการทั่วไปแผนกผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคบริษัท Royal ประเทศไทยจำกัดและคุณวิลาสินีพานุรัตน์ Head of Brand ผลิตภัณฑ์ Nix นะครับได้จัดงาน Nix Beauty School Dropout at Terminal 21เพื่อเปิดตัวช็อปใหม่เอาใจสาวๆเมคอัพผู้หลงใหลในศิลปะของการแต่งหน้านะฮะภายใต้ธีมงาน Nix Beauty School Dropout นะครับเรียกได้ว่าสร้างสีสันสร้างแรงบันดาลใจให้กับสาวที่ชอบการแต่งหน้าอย่างสวยๆแนวๆชิคๆนะครับซึ่งในงานพบกับโปรโมชั่นสุดร้อนแรงที่ทางแบรนด์จัดเต็มเพื่อฉลองเปิดช็อปใหม่พร้อมจัดเมคอัพและแฟชั่นโชว์สุดแซ่บสไตล์ Nix Beauty School Dropout โดยมีนางแบบสาวสวยมาโชว์เทรนด์เมคอัพสุดชิคให้กับสาวกของเมคอัพมากมายนะฮะนอกจากนี้นะครับยังเอาใจสาวกเมคอัพต่อด้วยกิจกรรม Meet and Greet กับ4นักแสดงสุดฮอตจากซีรีส์ฮอร์โมนวัยวาวุ่นเจมส์สกายแพรวและต้าหนึ่งนะครับที่มาร่วมพูดคุยถึงเทรนด์การแต่งหน้าแบบแหกกฎและโชว์เดินแบบสร้างสีสันในงานนี้อีกด้วยนะครับรายการต่างก็ดีขอแสดงความดีใจและแน่นอนที่สุดนะครับว่างานวันนั้นคุณปอโอปอปนิสราอารยสกุลก็รับหน้าที่พิธีกรได้อย่างสุดแซ่บและก็มีสีสันมากทีเดียวพบกับนิกซ์ได้นะฮะทั้ง9สาขาที่เมืองไทยนะครับครับไม่นะฮะชอบครับชอบมาชอบอยู่แล้วปกติเราแต่งหน้าประจำกันหรือเปล่าครับแต่งครับปกติแต่งอยู่แล้วก็มีแต่งบ้างแต่งบ้างเนาะเวลาออกไปเจอผู้คนอะไรอย่างงี้ครับผมแต่ก็จะเป็นแบบเบาๆไม่ได้แน่นอะไรครับแต่ว่าวันหยุดซาซาของนักเรียนหน้าไม่เก่งค่ะแต่ว่าหนูจะมาเลือกทาลิปเลือกลิปเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบง่ายที่สุดแล้วก็มันพอเรามันหาให้แบบอย่างนั้นที่หนูทำได้แล้วก็มันก็จะเด่นอยู่บนหน้าเราไม่ได้แล้วเราต้องปรึกษาเรื่องความแบบไม่ค่อยถ้าจะต้องปรึกษาคนนี้ค่ะไม่ครับอะไรนะฮะผมแต่งหน้าบ่อยฮะแต่งหน้าบ่อยรู้สึกสนุกดีครับเวลาเราดูคลิปแต่งหน้าแล้วเขามีอะไรที่ amazing เราก็ทำตามเขาไม่ใช่ครับไม่ถึงขนาดนั้นก็มีแต่งบ้างครับ